เมื่อวานก็สืบตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเกือบ3ทุ่มเลยนะครับก็ถือว่าเราได้นำเสนอพยานหลักฐานให้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับได้พิจารณาได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าตำรวจกองปราบที่มาถือว่าเป็นพยานสำคัญนะครับที่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครโกหกนะครับใครพูดจริงใครไปที่ไหนยังไงในวันที่สำคัญต่างๆนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีอยู่สองปากนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบก.ปอท.นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับที่ได้มีการดูดโทรศัพท์นะครับมีการสืบสวนในเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียงต่างๆนะครับว่าการเอาสำเนามาจากทางคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับมีความถูกต้องแล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้เนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทางสืบสวนเนี่ยนะครับเจอหลักฐานเจอคลิปเสียงไหนที่สำคัญกับคดีนะครับเดี๋ยววันนี้ตำรวจปอทเนี่ยจะมาไขข้อข้องใจนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องคลิปนะครับให้กับทางศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราก็เลยเตรียมทีวีนะครับจอยักษ์มาด้วยนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาคดีนะครับก็ปากแรกนะครับก็ครึ่งวันนะครับอีกปากนึงก็ช่วงบ่ายนะครับอีกปากนึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับพันตำรวจตีปฏิพลนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเทคนิคของทางปอทนะครับโปรแกรมโฟเรนซิกอะไรพวกนี้ครับที่ดูดมาจากเครื่องโทรศัพท์แล้วเอาไปไว้ในโปรแกรมแล้วมีการแยกอะไรยังไงในนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับปากที่สองเนี่ยพันตำรวจเอกนะครับสุหมอละภูนะครับท่านก็เป็นอดีตเป็นผู้กับปอทแต่ตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่อีกตำแหน่งนึงนะครับที่ทางหลวงนะครับแต่ว่าคนที่ทำรายงานสืบสวนของปอทเนี่ยก็คือท่านผู้กับวันนี้ท่านผู้กับเนี่ยก็เลยจะมาเบิกความในช่วงบ่ายนะครับตอนเช้าเนี่ยติดงานพระราชพิธีงานสำคัญของคนไทยทั้งประเทศอยู่นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายท่านจะตามมาแล้วก็เบิกความนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมสื่อมวลชนเต็มเลยด้านนู้นดีกว่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอสมาชิกไปมวลสมาชิกก็เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางจำเลยนำทางฝ่ายกองปราบมานะครับมาสองนายแล้วก็มานำสืบในความเชื่อของเขานะครับที่เขาได้มีการมาดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็สรุปในการที่ให้ดำเนินคดีแล้ววันนี้ฮะก็ในวันนี้ก็เป็นเรื่องของทางปอทนะครับปอทเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงนะครับที่จะต้องมาอธิบายนะครับวันนี้ว่านอกจากปอทแล้วจะมีทางแม่ค้าที่ขายหวยที่ทางจำเลยมาด้วยหรือเปล่ายังไงก็ลองดูว่าวันนี้จะมีมาไหมก็ไม่ได้มีความกังวลใจครับเนื่องจากว่าเราได้มีการสืบพยานโจทย์ไปจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางจำเลยที่จะนำพยานหลักฐานมานะครับก็สบายใจนะครับได้ฟังพยานของฝ่ายจำเลยมาสัก 2-3 วันนะก็เป็นพยานบอกเล่าซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวอย่างไม่ได้เป็นประจักษ์พยานนะครับ อย่างไรก็ดีวันนี้ก็คงจะมีรอดูว่าทางฝ่ายจำเลยนั้นจะมีประจักษ์พยานหรือเปล่าพยานจะมีแม่ค้าที่ขายให้ลุงจรูญมานะครับเราจะได้รู้ว่าลุงจรูญซื้อจากใครครับครับตอนนี้ก็ไม่มีแม่ค้ามาดีกว่าตอนนี้ยังไม่มีมีแต่พยานบอกเล่าทั้งหมดมันมีความกังวลก็ตอนนี้ก็ยังเขายังมีโอกาสที่จะมันมีวันนี้29 กับ 30อยู่ก็ต้องรอว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะตามมาก็ได้เราก็รออยู่แต่เราก็รอแม่ค้าของลุงจรูญครับประเด็นจรูญซื้อจากใครครับประเด็นนี้มายังไงฮะเนี่ยประเด็นที่ว่าแม่ค้าพยานให้แม่ค้าที่ว่าขายให้หมวดจรูญเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของนิติกรรมนะฮะมันก็ต้องมีผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเขาอ้างว่าเขาซื้อมาก็ต้องมีแม่ค้าก็ต้องมีคนขายนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับ
ครับเจ๊บ้าบิ่นลอตเตอรี่ยังยืนยันว่าขายใครครับขายครูค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับวันดีครับวันนี้มีเรื่องดีนะครับท่านบิ่นนะครับ